อันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นผลพวงของยุค14ตุลาอย่างแท้จริงเลยนะคะเข้าธรรมศาสตร์ในปี2516 14ตุลา16ตอนนั้นดิฉันปี1 6ตุลา19ดิฉันปี4นะคะแล้วช่วง4ปีนั้นเนี่ยนั่นคือการแสวงหาที่มาพบสวนโมกพบอะไรต่ออะไรก็คือในช่วงนั้นแล้วก็จุดอ่อนของตัวเองอันหนึ่งก็คือเรื่องความยากจนความสงสารนะคะคนที่เขายากจนอยากจะช่วยเขาอยู่ตลอดเวลาตั้งคำถามมากมายกับจากเอฟเอสนะคะก็ตั้งคำถามมากมายว่าทำไมเขาอยู่อย่างนั้นสบายๆแล้วพวกเราต้องอยู่อย่างนี้แบบจนๆนะคะแล้วก็แสวงหาตัวเองอย่างนั้นมาตลอดนะคะฉะนั้นช่วงหลัง6ตุลาเนี่ยดิฉันทำอะไรไม่ได้เลยคือ depressed มากนะคะอยู่ในธรรมศาสตร์แล้วก็เกือบที่จะนั่นช่วงที่เขาเอาอะไรมายิงเฮลิคอปเตอร์ปืนยิงดิฉันอยู่ที่ลานโพธรรมศาสตร์ hysterical เลยล่ะร้องอยากจะกลับบ้านคือไม่อยากตายอายุ19ใครอยากตายไม่อยากตายใช่ไหมอยากกลับบ้านหาแม่นะคะแต่ตรงนั้นน่ะเป็นจุดหักเหของชีวิตอย่างรุนแรงเลยที่จะต้องแสวงหาความหมายของชีวิตเพื่ออะไรต่ออะไรก็เลยพาให้ไปสวนโมกนะคะก็เลยเจอสวนโมกถึงแม้ดิฉันพูดเรื่องสวนโมกนะคะแต่คุณอย่าพึ่งหมายว่าการสอนของดิฉันเนี่ยเป็นแบบไม่ใช่คนละเรื่องสวนโมกจตุจักรเขาก็ไม่เล่นกับเราอ่ะคนหนังสือช่วยขายหน่อยเขาก็ขายให้อ่ะ8เดือนวันดีคืนดีโทรศัพท์คุณเอกลักษณ์มาเอาหนังสืออาจารย์สุภวรรณกลับไปให้หมดไม่ขายให้ละค่ะเอาไปเขาไม่ขายให้ไม่มีใครขายให้ละตอนนี้ขายแค่นี้จริงๆไม่มีใครเล่นกับเราคุณดูสิมีใครแบ็กอัพไหมไม่มีถ้าพระมาอะไรต่ออะไรมาโหยแบ็กอัพเยอะแยะแต่หุ่นนี้มันไม่มีใครแบ็กอัพแต่มันดีอย่างถ้าไม่มีของจริงถ้าไม่มีของจริงอ่ะพวกคุณเหยียบดิฉันตายพวกคุณน่ะครีมทั้งนั้นปัญญาชนทั้งนั้นเข้าใจไหมแต่ตรงนี้แหละคือสิ่งที่ดิฉันจะต้องทำนี่คือสิ่งที่แล้วว่าเนี่ยทั้งชีวิตในธรรมศาสตร์ชีวิตแต่งงานที่อังกฤษอะไรเนี่ยพอมองกลับเนี่ยถึงรู้ว่าอ๋อชีวิตนี้นะคะฉะนั้นดิฉันเนี่ยตอนนี้เรียกว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยนะอยากจะช่วยดิฉันนะคะอย่าบอกว่าทำไมไม่เข้าหาคนนั้นคนนี้ดิฉันไม่เข้าหาสิ่งที่ดิฉันเนี่ยทำเนี่ยพอเพียงละดิฉันจะไม่ไปกราบขออะไรใครให้ช่วยหน่อยขอพวกคุณเนี่ยที่รู้จักกับดิฉันเป็นส่วนตัวคนข้างนอกใครรู้จักดิฉันใช่ไหมคะใช่ไหมคะเดินผ่านก็ไม่สนใจหรอกใครก็ไม่สนใจจะไปขอความช่วยเหลือจากใครนอกจากคนของเราเองอ่ะถ้าพวกคุณอยากที่จะสมัครเป็นลูกศิษย์ลูกหาอะไรต่ออะไรก็ใช่ไหมดิฉันทำเต็มที่เท่าที่ทำได้ทุกวันนี้คุณเชื่อไหมทำไม่ทันที่บอกว่าอะไรทำได้ดิฉันทำเนี่ยพวกนี้เพิ่งมารู้เนี่ยว่าไอ้เนี่ยอัปโหลดได้ไม่งั้นต้องมาคอยไหนใครว่างใครว่างเนี่ยช่วยหน่อยขอช่วยหน่อยพอรู้ปุ๊บเนี่ยดิฉันไม่คอยเลยอัดเองอัปโหลดเองใช่ไหมทำอะไรต่ออะไรเองทำอะไรทำเองได้ทำหมดเลยนะคะซึ่งดิฉันเนี่ยไม่มีความสำนึกผิดว่าเราทำไม่เพียงพอไม่มี guilty conscience อะไรเลยว่าเราทำไม่พอไม่มีว่าดิฉันทำไม่หยุดเลยลูก3คนเรียกๆคนเดียวไม่มีใครช่วยงานก็ต้องจึ๊กๆๆๆเนี่ยยังหนังสือออกมาคุณดูสิคือไม่มีเวลาให้กับอย่างอื่นทุกวันนี้เนี่ยดีว่ามาอยู่เมืองไทยนี่ยังมีลูกศิษย์ดูแลแล้วก็ทำพวกนี้เต็มที่เลยเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยก่อนเอกทิพย์นึงต้องอัปโหลดให้มันหมดเลยเคลียร์พื้นที่บน iPad ทำไม่หยุดเลยนะคะกลับไปดิฉันจะหนักในแง่ที่ว่าอยู่ต้องเป็นแม่บ้านทำทุกอย่างผู้หญิงคนเดียวในบ้านเก็บกวาดทำทุกอย่างงานบ้านแล้วก็ต้องจับเวลาโอเคอะไรต้องก่อนอะไรต้องหลังถ้าสมมุติว่าเงินตื่นอย่างนี้ต้องรีบทำงานแหละเขียนก่อนอย่างอื่นทิ้งไว้ก่อนไอ้ที่อย่างอื่นที่จะทำเนี่ยถ้ามีใครอยู่ในบ้านที่เราไม่ต้องเขียนเนี่ยเราค่อยมาทำอย่างอื่นดิฉันต้องแพลนตลอดเวลาคิดตลอดเวลาว่าอะไรก่อนอะไรหลัง
อ่ะหลานมาโอเคหลานมาวันนี้อ่ะดูแลหลานโอเคเอนจอยกับหลานอะไรต่ออะไรใช่ไหมแล้วก็พอไปแล้วก็ตลอดเวลาเลยคุณชีวิตทั้งชีวิตของดิฉันนะคะฉะนั้นอย่าบอกดิฉันนะคะว่าทำไมไม่เข้าหาองค์กรนั่นองค์กรนี้ดิฉันไม่เข้าหาอีกแล้วไม่เอาแล้วดิฉันจะทำเท่าที่ทำได้แต่ถ้าคุณอยากช่วยหวังดีต่อชาติบ้านเมืองต่อลูกหลานเหลนของเรานะคะถ้าคุณคิดว่าจะช่วยได้มากกว่านี้หนังสือนี้จะกระจายอะไรยังไงนะคะคุณเป็นคนมาออฟเฟอร์ไอ้การที่เราเข้าไปหาก็จะเข้ามาออฟเฟอร์เราอุ้ยคนละเรื่องผลนี่คนละเรื่องนะคะเนี่ยแล้วเรื่องของการเนี่ยนะเก็บค่าสอนเนี่ยคุณคนนั้นก็พูดบอกว่าโอ้โห200มันถูกไปนะจัดโรงแรมนี้ถ้าคุณอยากจะช่วยคุณทำไปเลยเนี่ยมีคนมาบอกว่าบางคอร์สเนี่ยนะเก็บกันเป็นหมื่นนะ20,000-30,000อะไรต่ออะไรโอ้เดี๋ยวฉันก็ฟังไปแต่ทำไมเก็บถูกจังธรรมะของดิฉันไม่เคยเก็บตังค์ใครพวกนี้ฟรีไอ้200ก็คือค่าอาหารค่ากาแฟค่าอะไรมันยังต้องใช้มีค่าใช้จ่ายเข้าใจไหมแต่เพราะดิฉันต้องการเปิดโอกาสให้ทุกคนที่จริงปีนี้ดิฉันเนี่ยต้องการล้มให้พวกเนี่ยภาษาบริสุทธิ์นะเพราะเจอรี่เข้ามาบอกว่าโหยถ้าคนไม่มีเงิน 2-3,000 เนี่ยนะเข้าไปไม่ได้นะจะตัดโอกาสเขาเจอรี่เข้าเลยแล้วว่าแสดงว่าไอ้ 2-3,000 นะไปตัดโอกาสเขาที่จะไม่ให้เข้าไปภาษาบริสุทธิ์เพราะไปรีสอร์ทมันก็ต้องเสียเงินมากขึ้นซึ่งคนส่วนมากก็เข้าใจแหละแต่ว่าก็มีเสียงเข้ามาทำไมเก็บแทนจังอ่ะเจอรี่เข้าละโอ้ยดิฉันก็เลยล้มเลยแต่พอดีมีลูกศิษย์ไปบอกว่าไม่เป็นไรครับอาจารย์เดี๋ยวผมสปอนเซอร์ถ้าใครจ่ายไม่ได้ผมสปอนเซอร์เองอ่ะโอเคก็เลยจัดแล้วก็โอ้โหมากันตั้ง60-50กว่าคนแล้วก็สนุกสนานมันก็คุ้มนะคะฉะนั้นดิฉันพูดอะไรเนี่ยดิฉันพูดตรงๆแล้วคาแรคเตอร์พวกนี้ก็คือมาจากเนี่ยผลพวงของ14ตุลาผลพวงของการอยู่อังกฤษเนี่ย35ปีแล้วนะคะมันก็เลยทำให้ตรงไปตรงมาแต่การทำนี้งานนี้อันนี้ถึงแม้ดิฉันบอกว่าเนี่ยโครงการสถาบันพาตัวใจกลับบ้านเป็นงานใหญ่ที่สุดนะเงินมากที่สุดที่ดิฉันเนี่ยจัดมาดิฉันไม่จัดเงินล้านไม่มีเขาไม่เคยมีเงินล้านที่จัดไม่มีพอพูดถึง20ล้านโอ้โหมันก็มันเยอะมากสำหรับเราแต่ที่จริงแล้วงานที่ใหญ่กว่านั้นใหญ่กว่าไอ้20ล้านใหญ่กว่าสถาบันคืองานนี้งานที่จะรับผิดชอบต่อการพาคนแหกคุกชีวิตไปนิพพานนี่มันใหญ่กว่าเยอะมากแล้วมันอยู่ในมือของผู้หญิงแม่บ้านความรับผิดชอบของดิฉันเนี่ยนะสูงมากๆเข้าใจไหม It's a huge responsibility สูงมากแน่นอนถ้าดิฉันไม่มีความมั่นใจในตัวเองเพราะดิฉันไม่มี back up เลยไม่ว่าจากครอบครัวหรือจากไหนไม่มีเลยดิฉันต้องมั่นใจแบบล้านเปอร์เซ็นต์10ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้าผิดตรงนี้โอ้โหดิฉันจะตกนรกหมกไหม้เนี่ยไปอยู่โลกกันตะนรกเนี่ยเป็นชั่วกับชั่วกันเลยคนเป็นพระที่แท้จริงไม่ใช่ง่ายนะคุณคนเป็นพระอ่ะถ้าจะเป็นพระที่แท้จริงอ่ะที่แท้จริงจริงๆอ่ะปฏิบัติแล้วปฏิบัติชอบน่ะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เกิดปัญญาของตัวเองแล้วเอามาสอนเนี่ยโอ้โหยากสุดๆเลยใช่ไหมแต่ที่เห็นกันนี่มันไม่ใช่ของจริงโอ้โหแล้วก็มาอาศัยเครื่องแบบเนี่ยน่ากลัวมากคุณไม่ต้องไปนั่นอะไรเขาหรอกเวลาจะโอ้ก็ใครบอกว่าหลวงพ่อองค์นึงพูดโอ้ไปนรกทำไมเห็นแต่ใส่ผู้หลวงเยอะแยะเลยวิมาจากไหนอ่ะเออก็นั่นแหละไปไหนอ่ะโอ้ฉะนั้นในแง่หนึ่งคุณอาจจะมองดิฉันอย่างอิจฉาว่าองค์แต่อีกแง่หนึ่งคุณรู้ไหมว่าความรับผิดชอบมันสูงแค่ไหนนะคะหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยนะกว่าที่จะออกมาเนี่ยแล้วถูกไหมมันถูกเฉพาะช่วงนั้นๆหลายอย่างในที่นี้นะคะผ่านไปเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดเพราะมันอนิจจังสนิมอนิจจังนะมันกินได้แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะที่เราจะต้องไม่เขวเลยหนึ่งนะคะ5ข้อตรงนี้เนี่ยนะจะต้องมั่นเข้าใจไหมก่อนที่จะซาตูรินะคะสอนที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมเนี่ย
สอนอยู่ตั้งหลายปีนะมีเจอรี่เข้าบอกว่าถ้าฉันสอนเขาผิดล่ะถ้าฉันสอนเขาผิดเนี่ยฉันจะตกนรกนะแต่ที่ฉันก็มาคิดใคร่ครวญว่าโอเคยำน้อยทุกสิ่งที่เราสอนนะคะเรื่องนี้ที่ฉันไม่สอนเขาสองอันนี้แต่สามเรื่องนี้เนี่ยดิฉันทำโดยธรรมชาติอยู่แล้วเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นเป็น role model ให้เขาเห็นเข้าใจไหมฉะนั้นดิฉันเนี่ยสามารถพูดกับตัวเองได้ว่าโอเคอย่างน้อยที่สุดนะเราปลอดภัยในแง่ที่ว่าไม่ได้เอาอะไรที่มันผิดให้กับเขาเนี่ยเนี่ยสอนให้เขารู้เรื่องไทเก๊กสอนให้เขาฝึกสมาธิมีสติอยู่กับฐานแล้วก็ทำเนี่ยตัวอย่างพวกนี้ให้เขาดูมันยังปลอดภัยในแง่นี้ใช่ไหมแต่พอมารู้เรื่องวันนิพพานคืออะไรก่อนที่จะเอาผัสสะบริสุทธิ์นะคุณมาชนกับคำว่านิพพานพระเจ้าเต๋าโอ้โหคุณรู้ไหมว่ามันจะต้องใช้ความกล้าหาญแค่ไหนเพราะพวกนี้มันคำใหญ่ๆทั้งนั้นน่ะแล้วไปเอาความกล้าที่ไหนมาที่มาสร้างคำของตัวเองอ่ะแล้วก็มาบอกว่านี่คือนิพพานผัสสะบริสุทธิ์คือนิพพานนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงมากนะคะเพราะว่าถ้าตรงนี้ผิดแล้วโอ้โหดิฉันจะโลกันตะนรกเลยล่ะไม่พุดไม่เกิดเลยล่ะแต่ที่กล้าทำเนี่ยนะในฟอร์มอย่างนี้เนี่ยเพราะดิฉันรู้ว่ามันใช่ทุกครั้งที่ทำเนี่ยหนังสือเล่มนี้หลังจากเหตุการณ์ซาโตริแล้วซัมเมอร์หลังจากนั้นนะอันนี้ตุลาใช่ไหมซัมเมอร์เนี่ยปีถัดมาเนี่ยตลอดเวลาอยู่ในสวนเฝ้ามองแต่สภาวะภาษาบริสุทธิ์ใช่ไหมถูกทดสอบถูกมารทดสอบแบบมหาปลัยเลยล่ะนะแล้วเธอหลงตัวเองแล้วหน้าตาอย่างเธอเหรอรู้เรื่องนิพพานไม่ใช่แล้วหลอกตัวเองแล้วอะไรจะอะไรพวกนี้เข้าใจไหมตลอดเวลาแต่เราก็สู้กับมารพวกนั้นนะที่มาให้ความสงสัยกับเราเราสู้จนกระทั่งแน่ใจทุกครั้งพอเอาผัสสะบริสุทธิ์ขึ้นมาปุ๊บเอานิพพานขึ้นมาปุ๊บพวกมารพวกนี้หายหมดนะแพ้หมดพ่ายแพ้หมดจนกระทั่งเนี่ยหลังจากปีนั้นแล้วปีถัดมานี่แหละ3ปีเนี่ยอ่านเนี่ยไล่ไม่มีเงินที่จะมานั่งพิมพ์พวกนี้ออกมาไล่อ่านด้วยไล่จากเนี่ยไล่โอ้ยกว่าจะได้นี้มาฉะนั้นคุณอย่ามาคิดว่าโหนี่เวิร์ด200บาทไม่ใช่ไอ้พวกนี้เนี่ยคุณช่วยดิฉันหน่อยที่จะเอาดิฉันเนี่ยไปอยู่ที่อังกฤษยังต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟแค่นั้นเพราะใช่ไหมแต่ความรู้พวกนี้ดิฉันเนี่ยขายไม่ได้นะคะอันนี้ก็มาสรุปให้คุณเนี่ยรู้ว่าถ้าคุณเนี่ยนะอยากช่วยดิฉันไม่ว่าวิธีการใดอ่ะคุณช่วยไปเถอะนะคะแต่อย่าบอกว่าไปติดต่อคนนั้นติดต่อคนนี้ดิฉันจะไม่ไปนะคะคือถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำเลยเข้าใจไหมก็คือไม่ต้องทำก็ไม่เกิดใช่ไหมดิฉันทำคนเดียวไม่ได้รู้อ่ะแต่ก็ไม่ได้ว่าโอ้ฉันจะลงแดงตายนี่ฉันต้องขวนขวายก็ขวนขวายแหละนะคะแต่เท่าที่ตัวเองทำได้โอเคจบอันนี้ไปเดี๋ยว